สวัสดีค่ะมื้อนี้พอกันกับฟังอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้ฟังจะพามาหยังฟังจะพามาเฝ้าเบิ่งงัวจะออกลูกค่ะงัวย่ายค่ะนี่ค่ะใกล้จะออกลูกแล้วค่ะขามันโผล่มา2ขาแล้วค่ะชื่อว่าผ่องศรีวรนุชเลยเด้อค่ะนี่ย่ายตังเดี๋ยวมาล่อลุ้นพร้อมกันกับฟางค่ะว่ามันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียที่มันออกมาเดี๋ยวล่อลุ้นกับฟางด้วยค่ะเดี๋ยวไปเลยสวัสดีค่ะงัวออกลูกแล้วด้วยค่ะวันนี้แม่กินหนังงัวฟางเด้อแกจะกินนะฟางด้วยนะไม่ป่ะหายหรอกไม่ป่ะหายหรอกไอ้ยางตะตีเล่นนะมันบ่หายหรอกก็ปลุกๆนะอุ๊ยตกใจเอาเบ้งมั้ยเบ้งนี่กำลังพลุอยู่ค่ะเอียงก็พลุช่วยแปรด้วยตาต้องพลุอยู่ค่ะโอ้มากนี่นะสายพลูๆๆคุณงามมันออกแค่นั้นแล้วจะแม่นผมมีเอาแตกเขาให้ฟังว่าเฮาบ่เสียฮ้อยังว่าจะออกลูกเด้อค่ะนะมันก็จะมันมาดอกโอ้อันนี้ย่ายค่ะย่ายๆถ้าฟอวันเอียงอ่ะที่ผ้ายาที่กว่ามากที่ซ้ําเด้อมันออกง่ายๆเลยอ่ะอีผ่องออกมาสิเหี่ยงดอกกูตามันสุมือมันไปจะตั้งออกมาเบ่งออกได้ล่ะวันที่ผ้ายาที่กรอกหมักที่ซ้ําจะแม่นนั่งหน่อยซะแล้วนี่ออกง่ายๆบัวออกมาโดดมันบ่ยืนเหรอมันนอนค่ะมันสิออกมันนอนอ่ะติเฮาว่ามันจะยืนแล้วมันสิบัวลงขาขึ้นขาขาไงเออตดถึกยายมาถามเลยเหรอวะถึกแล้วนี่น้องงัวเก็บงามเลยเอาเห็นตาขาคือสิหัวเป็นตัวแท้เฮ้ยหมอค่ําเลยนะเบ้ยหมอค่ําบ่ทันแน่ๆหมอค่ําเฮ้ยเบิ่งออกเบิ่งออกเอาลูกเปลี่ยนๆแล้วผ่องชื่อว่าผ่องหมดเลยแม่มันชื่อว่าผ่องผ่องสีวรนุชผ่องสีแกยังเตี้ยเกลันมือเดียวออกลูกเลยถ้ามันเอาไว้เนี่ยขวางมันพะแห้งอ่ะส่วนเอาล่ะกินยาอ้อนเนาะนอนแล้วนอนเนี่ยจะออกไงบ่อยากกินหรอกน้องนี่สูงกว่านี่กินหรอกหลายมืออยู่อุ้ยแต่เราก็ตัวเย็นไปตัวเย็นไปลวกอัดตัวเย็นไปมากกว่าขั้นหนึ่งเขาก็จะดังดีมันเอาเลยมันมันนั่นตั้งเมื่อนั้นมันก็ออกมาทีนึงแล้วนําไปเลยมันออกตั้งเมื่อนั้นออกจะว่าพอให้ฟ้ามันเห็นน่ะมันอยู่เชียงหน้าว่าเอาแม่คือว่าแปลงัวของผมงัวสิออกลูกผมยังมันเจ็บผมยาวมันบ่แม่นหรอกมันนําบ่ได้ออกซุมื้อเออจังเมื่อนั้นแม่บ่เห็นแต่เมื่อนั้นนําบ่ได้มันออกเจ้านมมันก็นั่นแล้วล่ะว่านมมันย่านคักล่ะนี่กินบ่ทันได้บ่จุงคำว่าหงส์ให้เราเนี่ยขายในผู้หลูกผู้หลวงว่าแม่นี่อันที่ไปเสื่องอย่างนั้นมันถึงหัวลูกเนี่ยเสื่องว่าท่านจีเดียนเนี่ยหาเดียนเสื่องทับกันจีมันถึงหัวลูกเนี่ยคือไม่งั้นลอยจุงไปเดียนมันลอยเล่า
ซึ่งก็ดำหมดแล้วไงเริ่มสิลุกเนื้อหายยังว่าแม่เนื้อออกลูกเนื้อออกเอื้อ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 นี่พออยู่บ้านน้ำลุงตาเราไปบ้านน้ำคนหน่อยแล้วไปจอดที่หันเลยบ่ครับมากแม่เห็นเนี่ยแม่ก็เคยเห็นหนักเอากันเลยจอยรถจอดกบเล่าโอ้สุดกบเล่าขึ้นวันนี้มีลงเอาล้างออกเบ้งหรอเบ้งเล็บตีนตรงนี้ดีกว่าค่ะเออไม่น่าขวางเลยเราเลยสองชั่วโมงเนาะไปสีมาเบิ้งคือว่าสีออกกับบ่อเลยมันย่างมันแล้วออกปั้นไปเลยเลยอือก็มันออกเปล่าน้ำมันเหรอเอาลูกมันพยายามเบิ้งให้อยู่จะอายไหมฟังยืดจ่องมันหลายตั้งกองไว้แล้วนี้แต่บ่ท่านน้องเด้อต้องไว้สิบ่ท่านน้องเพราะว่ามันสิกินน้องจากของมันน้ำบ่ออกง่ายเอามันบ่ออกมาพร้อมลูกเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเอาติน้อนฝอกจนตายพุ่นละพี่นึงไปละ5โมงจ้ะว่าแม่งกลางน้อนฝอกว่านอนง่วงไปตายก่อนแจ๊กเหลียวนึกว่ามันสิออกรู้ๆมาพร้อมลูกกูไปขอห้องไม่ได้หนูเพียง3ผม4ผมมันนั่นน่ารับไปนี่ออกครับฝอกอยู่พุ่นปุ๊บน่าโค2ค้าแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาตอนมันออกแล้วเด้อค่ะนอนยังนั่งพิงยี่โมงครับเอาแล้วพองพองสีวรนุชไม่รู้แล้วเห็นแล้วขี่รถไปนี่นะกะละค่ะกะแล้วกะแล้วกะแล้วสองขาห้องเอิ้นยายเลิ่งแล้วเลิ่งกับสีฟ้าปะนี่ตะเลิ่นตะเลิ่นฟ้ามาอึดใจเดียวพองสู้เขาเร็วๆพองอยากกินตักตีนแล้วแม่พองเปล่าออกมาแน่เร็วไว้บ่ไว้บ่บอกอีกอย่างเราเดี๋ยวขนมคุ้งให้ใช่ปะสู้เข้าไก่ราคามันโผล่มาสองขาแล้วค่ะอ้าวนอนแล้วบัดนี้อู้สู้พองอึบไอ้ทองดูเขาหัวไก่แท้ๆ
ไปแล้วค่ะน้องไซจิอีกจังน้อยไปแล้วค่ะมันมาท่านไหนมีแรงบึงค่ะต้องเพิ่มพลังก่อนนั่งร้องอีกแล้วค่ะเดี๋ยวฟังจะท่าให้เบิ้งเป็นระยะระยะด้วยค่ะฟังกระยานอย่างหนึ่งฟังยานฟังท่าตอนมันแบบรู้บวกว่าท่านเดี๋ยวฟังจะท่าให้เบิ้งเรื่อยๆค่ะ